ยิ่งตั้งชายยิ่งอยู่นานบิ๊กตู่ลั่นทำหน้าที่รักษาการไปเรื่อยๆจนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตว์บิ๊กตู่ลั่นจะทำหน้าที่รักษาการจนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตว์ชี้ไม่อยากให้ตั้งรัฐบาลล่าช้าเกินไปบอกไปปรึกษาหารือกันให้ดีให้ได้รัฐบาลที่ดีเมื่อเวลา 13:30 นวันที่29 มิถุนายน 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ว่าคาดหวังไม่ได้ว่าจะช้าหรือเร็วเนื่องจากเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างวันนี้ที่เดินมาได้เพราะตนทำหน้าที่ของตนจนกระทั่งถึงวันที่3 กรกฎาคมที่จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและจากนั้นจะหารือร่วมกันในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในกรอบกฎหมายที่มีอยู่แล้วผมยินดีกับทุกคนและทุกพรรคขอให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและปลอดภัยยึดมั่นใน3 สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะเราคือประเทศไทยเพราะมีหลายอย่างที่แตกต่างจากต่างประเทศต้องทบทวนเอาเองผมไม่อยากให้เกิดปัญหาไม่อยากให้ล่าช้าจนนานเกินไปแล้วมีผลเสียเรากำลังมีโอกาสอย่าไปทำให้เกิดวิกฤตเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นขอให้ปรึกษาหารือกันให้ดีให้ได้รัฐบาลที่ดีพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าหลังวันที่3 กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีจะไม่เข้ามาปฏิบัติงานอย่างทำเนียบรัฐบาลแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนพูดไปหลายครั้งแล้วตนรักษาการต้องทำงานจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณเดือนอะไรไม่รู้เดือนหน้านั่นแหละมีกำหนดอยู่แล้วแต่ถ้ามันเลื่อนไปเรื่อยๆตนก็ยังเป็นรักษาการอยู่ในระหว่างนี้ถ้ามันเรียบร้อยตนก็ไปตามกรอบเวลามันมีกำหนดอยู่แล้วจะอยู่จะไปเมื่อไหร่จะคิดเอาเองได้ไงแล้วใครจะรักษาการแล้วใครจะรับผิดชอบผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรหากพรรคซีกรัฐบาลเดิมรวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติจะเสนอชื่อชิงประธานสภาผู้แทนราษฎรแข่งหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนไม่มองแล้วแต่พรรคซึ่งขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมยังไม่ได้มีการคุยกันตนไม่รู้เพราะยังไม่ได้รับรายงานตนบอกแล้วให้เป็นเรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปผู้สื่อข่าวถามว่าถ้ามีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีเสียงสว.สนับสนุนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกมั้งมีที่ไหนเล่าก่อนจะเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีสล็อตแมชชีนปล่อยซิงเกิลใหม่กำเนิดแรงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์1สล็อตแมชชีนปล่อยซิงเกิลใหม่กำเนิดแรงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์1แรปเปอร์เปิดตัวสุดเซอร์ไพรส์ในรายการ The Mask Singer 12เรียกว่าทันทุกกระแสจริงๆสำหรับสล็อตแมชชีนวงร็อกตัวพ่อที่ปล่อยซิงเกิลใหม่สุดมันมีชื่อสั้นๆว่ากำเนิดออกมาพร้อมกับจังหวะที่เฟิร์สนักร้องนำเสียงเทพของวงถอดหน้ากากเทพฮอรัสสร้างความเซอร์ไพรส์ทั้งคณะกรรมการและแฟนรายการ The Mask Singer 12เพราะก่อนหน้านี้หนุ่มเฟิร์สก็ใช้วิธีดัดเสียงเปลี่ยนลีลาจนทุกคนงงว่าใครกันแน่ที่อยู่ภายใต้หน้ากากเทพฮอรัสที่มาพร้อมพลังเสียงสุดเทพสมชื่อถือเป็นอีกหนึ่งหน้ากากที่ถูกพูดถึงและเดาทางได้ยากมากที่สุดในซีซั่นนี้กระแสแรงจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์1เลยทีเดียวหลังจากที่เฟิร์สขอเพื่อนๆไปโชว์เดี่ยวจนทะลุเข้ารอบชิงในรายการ The Mask Singer 12เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลา3หนุ่มสล็อตแมชชีนจะปล่อยซิงเกิลใหม่กำเนิดออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกัน
โดยเป็นเพลงร็อกมันสะใจซึ่งโจทย์หลักของเพลงนี้มีที่มาจากการที่ทางวงได้รับหน้าที่ทำเพลงประกอบการถ่ายทอดสดให้การแข่งขันชกมวยวันลุมพายีหนึ่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญของวันแชมเปี้ยนชิพการแข่งขันชกมวยที่มาแรงที่สุดของยุคนี้ซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปกว่า100ประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าเพลงกำเนิดก็จะถูกนำเสนอไปยังผู้ชมการถ่ายทอดสดที่อยู่ทั่วโลกเช่นกันกำเนิดซิงเกิลนี้มีความเป็นร็อกหนักแน่นเข้มข้นเร้าใจไม่แพ้การแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพเลยทีเดียวเรียกว่าเปิดเมื่อไหร่ก็บิ้วอารมณ์ให้ฮึกเหิมเติมไฟให้ลุกโชนได้ทุกครั้งโดยเพลงนี้ยังได้แม็กทิติวัฒน์รองทองวง The Darkest Romance มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์เช่นเดียวกับเพลงดังๆของ Slot Machine ที่ออกมาก่อนหน้านี้อย่างใจหนอใจและ Free Fall อีกด้วยติดตามฟังซิงเกิลใหม่กำเนิด Slot Machine ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube และทุกช่องทางสตรีมมิ่งชั้นนำอย่าพลาดติดตามชมมิวสิกวิดีโอกำเนิดพร้อมกันวันที่25กรกฎาคม2566นี้ขออีกครึ่งปียังมีบางสิ่งไม่ใช่แพทเชื่อเปิดตัวแฟนแล้วต้องปิดเคยไล่ออกจากบ้านชีวิตไม่หวือหวาไม่โชคโชนแล้วขออีกครึ่งปีแพทณปภายังมีบางอย่างไม่ใช่เชื่อเปิดตัวแฟนแล้วต้องปิดเคยทะเลาะเรื่องเล็กๆสะสมเป็นเรื่องใหญ่ไล่ออกจากบ้านแพทณปภาเปิดใจในรายการมิสปริญญา9ถึงพีแฟนหนุ่มนอกวงการที่อายุห่าง14ปีเหตุไม่เปิดตัวยังขอดูอีกครึ่งปีแพรรี่ไพรวันพิธีกรถามแพทณปภาถึงความรักกับพีหนุ่มนอกวงการอายุห่าง14ปีที่คบหามานานจะปีครึ่งทำไมถึงไม่เปิดตัวแพทตอบว่าคิดว่าสักวันเขาอาจจะเบื่อชีวิตแบบเราที่เป็นรูทีนซ้ำเดิมไม่หวือหวาไม่โชคโชนแล้วที่เห็นภายนอกเราทำให้หวือหวาแต่เราไม่หวือหวาแล้วหมอดูก็ทักเราทั้งคู่ว่าอย่าเปิดถ้าเปิดต้องปิดตัวแน่ๆเราก็ไม่ได้อยากเชื่อแต่ที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นทุกครั้งซึ่งความรักครั้งนี้เขาก็สงสัยถามมาตลอดเขาก็อยากมีตัวตนในโลกของเราทำไมคนอื่นๆถึงมีตัวตนในโลกของเราทำไมเขาถึงไม่มีเราก็บอกถ้าเธออยู่ทนจนถึงปีหน้าจะเปิดตัวดูมาปีครึ่งแล้วยังขอดูไปอีกสักครึ่งปีถามว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วไหมแพทตอบว่ายังเราเจออะไรมาเยอะจริงๆบางอย่างที่เรามองแล้วว่าใช่บางอย่างมันก็ไม่ใช่เลยคิดว่าให้เวลากันอีกนิดถึงแม้เราจะไม่เคยทะเลาะกันเรื่องใหญ่เลยเราไม่เคยมีเรื่องคนอื่นเลยเรื่องที่เราทะเลาะกันเรื่องเล็กทั้งนั้นพอเรื่องเล็กมันประกอบกันมันเรื่องใหญ่ๆๆๆๆออกไปเอ๊ะอะโลอย่างเดียวเลยเหรอใช่จริง